ัสดีค่ะครอบครัวลอยสนั่นค่ะมื้อนี้เพิ่นก็มาหาปูหาปลากันไปหน่อยอีกคือเก่าเหรอจ๊ะมาถึงจุดหมายปลายทางเหรอจ๊ะเป็นหมายของเพิ่นนะจ๊ะลุงเพิ่นว่าไปเบิ่งสายอยู่หน้าให้แน่เนาะค่ะว่าสิมีปลาบ่เนาะจ๊ะมื้อนี้เฮาก็มารอลุ้นนํากันเด้อจ๊ะว่าเพิ่นใกล้หน่อยก็สิได้บ่เด้อจ๊ะสาก็หน่วยใหญ่เติบอยู่เด้อค่ะเบิ่งเด้อค่ะบรรยากาศรอบๆนะจ๊ะมื้อนี้เฮาก็สิมาหาตรงสาสานี่เพิ่นว่าประมาณจักปีก่อยหน่อย2ปีแล้วจ้าประมาณ2ปีเพิ่นบ่ได้หาเนาะค่ะเพิ่นก็เลยให้น้องชายมาหาเบิ่งเนาะจ้าไปรอลุ้นนํากันเด้อจ้าว่าสิได้บ่จ้าน้ําตื้นๆนึงจักบ่ฮู้ว่ามันสิมีปลาบ่ดอกเนาะเฮาก็มารอลุ้นนํากันคือน้ําคือมิดซีรีล่ะคือน้ําบ่ติงจักหน่อยล่ะคือเงียบๆน้ําเคียงนั่นเลยติเคียงขาเจ้ายืนอยู่เลยบ่แต่มันเป็นขี้ตมบ่อู้ติดแล้วนี่อู้ปลาดุกอู้2ตัวเลยตีน้อยอู้ตัวงามคักพุ่นน่ะจับอยู่ที่ใดล่ะค่อยๆเด้อตัวใหญ่เติบด้วยเนาะพูนอันนึงติดอีกหลายหน่อยพุ่นๆติดมองแล้วปลาดุกก็สิปนอย่างไหนจักหน่อยตัวอ้วนเลยหน่อยคุณตั้งคุณเริ่มเมียนนันมองอ่ะกระตุกแล้วไปเสื้อบางตัวมันหน่อยโอ้ผลให้ตัวบอกอ้วนเลยกระดุกตัวเหลืองอุ้ยหุยเลยได้ตัวนึงแล้วปลาดุกไงได้ปลาดุกไงตัวนึงละไปหายามไปเรื่อยๆไปนี่เดี๋ยวเอาปลาเข็งตัวนี้กันนะปลาเข็งได้ปลาเข็งใหญ่อีกตัวนึงแล้วนุกจะเป็นไงหน่อยตัวบักง่ายเลยตัวนี้เป็นตะปิงแสบค่ะยามไล่ไปเรื่อยๆยามไปเรื่อยๆพวกหมูบ้ามันสิได้อีกบ่ติดเลยมันบ่เดี๋ยวเฮายังไปเบิ่งก่อนปอมมันดินนะปลาอย่างไรได้แล้วมันบ่ปลาดุกติดปลาดุกปลาดุกคือหลายเถอะวะใช่เพราะมันรุดละบ่เพราะมันรุดละบ่เออนั่นน่ะรุดหน่อยเลยเก็บเป็นรุดคือติ้งเดียวเก็บรุดนี้เลยมันบ่รู้ว่ามันติดติดเงี้ยมาหน่อยเดียวนั่นค่อยๆจับเด้อเก่งยังแล้ววะจักเจ้าแล้วยังเดียวนั่นยังนึงท่านหากอยู่นั่นหาแล้วพะใหญ่นี่เจ้าของหาเก่งยังก็จําบ่ได้หาปลาดุกจักยังก็จังจําบ่ได้นี่ติดอีกบ่มันบ่แดดปานใดเนาะมื้อนี้เนาะยังปกคอใหญ่ตัวนึงปกคอใหญ่เต็มขวมไปขวมมาอยู่
เด็กบ่ยามรอบแรกได้ปลาดุก2ตัวตัวน้อยกับตัวใหญ่ตัวกำลังพองงามๆนี่ล่ะโอ้ยล่มจนมาเย็นเลยมื้อนี้โอ้ยยกขึ้นนั่งขึ้นโดนไปเลยเออได้แล้วได้พอปนแล้วปลาใหญ่หน่อยได้ปลาเข็งใหญ่อีกตัวนึงแล้วลมแห้งน้ำบ่เลิกแต่ลมลมๆยางจะว่าจำขาเฮาเลยขี้ต้มหลายแห้งเอาปลาได้ไปยังอันปลาสูดวานเหียนลงไปบาดเดียวได้ปลาสูดเลยมันบ่ฮ้อนล่ะมันเลยบ่โดดเนาะปลาบ่ยอมเรียนเลยปลาได้ปลาสูดตัวนึงแสดงว่ามันต้องขึ้นมาอยู่ตื่นๆพี่ตัวใหญ่เติบดีหน่อยๆพอมันจะหาบ่ได้เลยพอมันเอายากติดปลาขาวหน่อยปลากระเยงหน่อยปลากระเยงหน่อยปลาขาวหน่อยนะเด้งกันเขาได้แล้วเขาก็สิไปปั่นลุ่งกินน้ำเพราะว่าเป็นสาเพิ่นเขาสิไปปั่นเพิ่นกินได้หน่อยได้หลายเขาก็สิไปปั่นกันกินปลาอย่างกำลังลอยไหมขนาดอันสาบ่ลงปันนี่ก็ยังบ่ค่อยมีปลาปานใดเนาะมันก็แปนพอน้อมก็อยู่กลางไหหน้าพดเป็นบ่อใหม่ลงเนาะเป็นแปนสาก็ได้ปดแล้วง่ายบ่ล่ะปลากระแยงหลายหลายหน่อยกำลังกู้มองสิกลับบ้านแล้วจ้าเดี๋ยวไปฮอดบ้านจังไปเบิ่งผลงานเนาะจ้าว่ามื้อนี้เฮาได้หน่อยได้หลายซําใดเนาะจ้ากับปลากะสิเงียบๆแน่จักหน่อยเนาะจ้าเดี๋ยวไปฮอดบ้านไปเบิ่งอีกรอบนึงค่ะนี่มาฮอดบ้านแล้วค่ะเอามองก็อยู่ในหันอยู่ตัวนี้เอาปลานี่ก็ติดมองส่วนมากเลยแต่ปลากระแยงปลากระแยงหลายหลายปลาเข็งใหญ่ไม่ได้บ่ฮ้อยเชอรี่มาพร้อมกอดก้นนั่นล่ะได้ปลาเข็งใหญ่ปลาดุกแม่ได้ปลาเข็งใหญ่ได้กับปลาดุกแล้วกับปลาสูดเอาอันแบ่งเอาไปให้ลุงกินน้ำปลาดุกตัวนี้ตัวใดใหญ่เฮาก็ไว้ตัวใดน้อยเอาไปเพิ่นติเอาตัวเดียวอันนี้ค้างไว้ไม่เชิงเลยเอาไปเพิ่นเล็กก็ได้เอาอันนี้ไว้ก็ได้เอาไปเคียงไว้ตัวนึงของเฮาตัวนั้นก็ไปเพิ่นต้มแล้วก็ให้เพิ่นต้มป่นน้ําตัวนี้ก็มาเปิดน้ําใส่ไว้
สิได้เอาไปให้ลุงกินน้ำมันนี่นะลูกมันบ่ทันได้ตายมันตายแล้วลูกมันสิบ่ทันตายได้จังได๋บ่มันเน่าเห็นบ่ว่ามันเน่าอ่ะอันนี้ไปเพิ่นสิพ่อปาเนี่ยเน่าบ่ทันตายได้นี่แหมมันร้อนหงายบ่แล้วนี่เห็นบ่นี่ฮะมันก็ปลาปลาเนี่ยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยจ้าสวัสดีค่ะ